กระผมพฤทธิ์วัชรศิลป์ในฐานะตัวแทนของประชาชน 135,247 คนที่ลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐมนูลรายมาตราฉบับนี้และในฐานะพลเมืองคนหนึ่งที่อยากเห็นประเทศไทยเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบปกติและระบบการเมืองที่เป็นธรรมกับทุกความฝันของทุกคนในประเทศผมขออนุญาตเริ่มต้นวันนี้โดยการชี้แจงถึงการบริหารจัดการเวลา3ชั่วโมงที่คณะผู้ชี้แจงมีในการอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาในวันนี้ครับในเมื่อเนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐมนูลรายมาตราของเรามีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะเราจึงจะขออนุญาตแบ่งเวลาดังนี้นะครับจะขออนุญาตใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเศษๆนะครับในการอภิปรายแล้วก็อธิบายนะครับถึงหลักการและก็เหตุผลเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในร่างแก้ไขรัฐมนูลรายมาตราโดยจะมีผู้อภิปราย2ท่านมีกระผมพฤทธิ์วัชรศิลป์ในช่วงครึ่งแรกแล้วก็มีอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลในช่วงที่2ก่อนที่เราจะเปิดรับฟังการอภิปรายจากสมาชิกรัฐสภาทุกท่านแล้วก็ลุกขึ้นมาตอบคำถามครับแล้วก็ข้อตัวอย่างอย่าลืมเวลา3ชั่วโมงทั้งหมดนะครับ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 ก็ในเมื่อรัฐธรรมนูญนะครับเป็นกฎกติกาสูงสุดของประเทศการอธิบายถึงหลักการและเหตุผลของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยก็จำเป็นครับที่จะต้องเริ่มต้นจากการอภิปรายให้เห็นถึงปัญหาในภาพรวมของประเทศและทำให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้นเป็นอุปสรรคอย่างไรต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผมเลยอยากจะเริ่มต้นวันนี้นะครับด้วยการเล่าถึงผู้ป่วยคนหนึ่งที่ชื่อว่าประเทศไทยผู้ป่วยคนนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นผู้ป่วยที่ทุกท่านในที่นี้รักเป็นห่วงและก็อยากจะรักษาให้เขาหายดีขึ้นปัจจุบันถึงแม้ผู้ป่วยคนนี้กำลังจะฟื้นฟูจากโรคโควิดแต่ผู้ป่วยคนนี้ยังต้องประสบกับอีก3โรคร้ายแรงในร่างกายเขาที่เขาติดมาตั้งแต่ก่อนโควิดที่โควิดมาซ้ำเติมให้การเขาสุดหนักลงและที่เขายังต้องเผชิญอยู่ถึงแม้โควิดจะหายไปโรคที่1 นะครับคือโรคเศรษฐกิจอ่อนแอที่ทำให้ประเทศเรานั้นมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้ากว่าเพื่อนบ้านมาหลายปีโรคที่2นะครับคือโรคของความเหลื่อมล้ำเรื้อรังที่ทำให้โอกาสในชีวิตของคนแต่ละคนในประเทศนี้ขึ้นอยู่กับโชคชะตามากกว่าความสามารถโรคที่3หรือโรคสุดท้ายนะครับที่ประเทศไทยกำลังเผชิญก็คือโรคประชาธิปไตยหลอกลวงที่เป็นประชาธิปไตยในเพียงแค่ในนามแต่ไม่ใช่ในการปฏิบัติจริงคำถามที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะเรียนถามสมาชิกรัฐสภาในวันนี้นะครับก็คือเราจะมาร่วมกันรักษาผู้ป่วยคนนี้อย่างไรเราเห็นนะครับว่าที่ผ่านมาหลายฝ่ายครับก็พยายามจะเสนอยานานาชนิดเพื่อพยายามมาบรรเทาอาการของโรคร้ายแรง3โรคนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นยาที่ชื่อว่าการไปรูประบบราชการไม่ว่าจะเป็นยาที่ชื่อว่าการสร้างรัฐสวัสดิการหรือว่าไม่ว่าจะเป็นยาที่ชื่อว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเสนอไปทีไรครับยาเหล่านี้ก็กลับถูกปฏิเสธเพราะร่างกายของประเทศไทยนั้นได้ถูกครอบงำโดยไวรัสตัวหนึ่งครับอย่างเบ็ดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วพอประชาชนทั่วประเทศเริ่มหันมาสังเกตนะครับว่าอาการของผู้ป่วยคนนี้เนี่ยมีความทรุดหนักมากขึ้นในช่วง7 ปีที่ผ่านมาซึ่งตรงกับระยะเวลาที่คณะรัฐประหารนั้นได้ทำการรัฐประหารในปี57และยึดครองอำนาจของประเทศหลายคนก็สรุปครับว่าไวรัสตัวนี้อาจจะมีชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาการวินิจฉัยแบบนี้นะครับก็ทำให้หลายคนเกิดข้อสรุปว่าถ้าหากเราสามารถกำจัดไวรัสตัวนี้ได้ทำให้พลเอกประยุทธ์ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งผู้ป่วยของเรานั้นก็จะหายจากโรคทุกชนิดแล้วก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแต่ผมและทีมไม่คิดว่ามันจะจบง่ายแค่นั้นนะครับเพราะสิ่งที่มันอันตรายกว่าพลเอกประยุทธ์ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าระบอบประยุทธ์ระบอบประยุทธ์ที่ผมพูดถึงในแง่นี้นะครับไม่ได้หมายถึงตัวพลเอกประยุทธ์ในฐานะตัวบุคคลแต่หมายถึงโครงสร้างและกลไกที่พลเอกประยุทธ์และเครือข่ายได้สร้างขึ้นมาตลอด7 ปีที่ผ่านมาและควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จเพื่อรักษาผลประโยชน์และอำนาจของกันและกันแน่นอนครับว่าเกราะกายสิทธิ์ชิ้นพิเศษที่ค้ำจุนระบอบประยุทธ์ให้ยังสามารถอยู่ในอำนาจได้ไม่ว่าเขาจะบริหารประเทศจนป่วยแค่ไหนก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2560ที่ทางกลุ่มเราต้องการจะเสนอให้มีการแก้ไขในวันนี้ถ้าเกิดรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยคือรัฐธรรมนูญของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนรัฐธรรมนูญ2560ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนไปกว่ารัฐธรรมนูญของระบอบประยุทธ์เพื่อระบอบประยุทธ์โดยระบอบประยุทธ์หากเราวิเคราะห์ตั้งแต่ที่มากระบวนการและเนื้อหาเราจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญ60นั้นถูกเขียนขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวเท่านั้นนั่นก็คือการสืบทอดอำนาจของระบอบประยุทธ์ถ้าเรามาดูในส่วนของที่มาเราจะเห็นนะครับว่ารัฐธรรมนูญ60นั้นถูกเขียนโดยคนไม่กี่คนของคสช.โดยไม่ได้เปิดรับฟังความเห็นของประชาชนในวงกว้างถ้าเราอยากจะวิเคราะห์ถึงเจตนานะครับผมก็อยากจะหยิบยกคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของประเทศเราที่เคยเป่าประกาศไว้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกดีไซน์มาเพื่อพวกเราในส่วนของกระบวนการจริงอยู่นะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีการผ่านการรับรองโดยประชามติเมื่อปี2559
แต่การจัดทำประชามติในครั้งนั้นก็ไม่ได้เป็นการจัดทำประชามติที่เสรีและเป็นธรรมให้ทั้งสองฝ่ายนั้นสามารถรณรงค์ได้อย่างเท่าเทียมกันบนกติกาที่เป็นธรรมฝ่ายที่สนับสนุนแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพราะว่าหน่วยงานของรัฐนั้นมีการสรุปข้อดีของรัฐธรรมนูญ60นั้นส่งไปถึงที่บ้านของประชาชนทุกคนทั่วประเทศแต่ฝ่ายที่ต้องการจะคัดค้านหรือรณรงค์ให้ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็แทบจะทำอะไรไม่ได้เพราะเพียงแค่ออกมารณรงค์นั้นก็ทำให้ประชาชนเกือบ200คนถูกจับกุมและก็ดำเนินคดีแม้กระทั่งคำถามพ่วงนะครับที่นำมาสู่ปัญหาณปัจจุบันของการที่เรามีสว.ที่มาจากการแต่งตั้งมาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีก็ถูกเขียนให้ซับซ้อนและก็ชี้นำถ้าใครในที่นี้นะครับยังคิดจะหยิบยกตัวเลข16ล้านเสียงที่โหวตรับร่างรัฐมนูญฉบับนี้มาเป็นข้ออ้างในการสกัดกั้นการแก้ไขรัฐมนูญในวันนี้ผมอยากจะเตือนแบบนี้นะครับท่านอย่าลืมนะครับว่า16ล้านคนที่ลงคะแนนในวันนั้นก็ไม่ได้เห็นชอบกับการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปตลอดกาลแต่เห็นชอบกับมาตรา256ที่อนุญาตให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ท่านอย่าลืมนะครับว่าท่านเองก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วมีการเสนอให้แก้ไขระบบเลือกตั้งที่บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ2560และท่านก็อย่าลืมนะครับว่ารัฐธรรมนูญที่ถูกเสนอในประชามติวันนั้นก็ไม่ใช่ร่างเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับ60ที่ถูกประกาศใช้ถ้าเรามาในส่วนสุดท้ายคือส่วนของเนื้อหาเราจะเห็นนะครับว่ารัฐธรรมนูญ60นั้นก็ได้ขยายอำนาจของหลายๆสถาบันทางการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ระบอบประยุทธ์สามารถควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภาศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระหรือว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีการเขียนรัฐธรรมนูญในลักษณะนี้นะครับไม่เพียงแต่จะเป็นการพยายามย้อนเข็มนาฬิกาของประชาธิปไตยแต่เป็นการพยายามจะสกัดการแข่งขันและผูกขาดอำนาจทางการเมืองไว้กับฝ่ายเดียวที่ทำให้ว่าไม่ว่าเขาจะบริหารประเทศได้ดีหรือไม่ดีแค่ไหนก็สามารถรักษาอำนาจไว้ได้เปรียบเสมือนกับนักมวยคนหนึ่งครับที่จะต่อยพลาดแค่ไหนกรรมการก็ตัดสินให้ชนะได้ในทุกยกด้วยเหตุทั้งหมดนี้นะครับอาการของผู้ป่วยที่ชื่อว่าประเทศไทยมันจึงหนักหนาสาหัสกว่าการที่ยาธรรมดาตัวหนึ่งจะสามารถไปรักษาได้เพราะถึงแม้เราสามารถจ่ายยาที่สามารถกำจัดไวรัสที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ออกไปได้แต่อีกไม่นานผู้ป่วยของเราก็จะต้องล้มป่วยอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์เดียวกันในอนาคตที่อาจจะมาในชื่ออื่นแต่ผ่านกลไกเดียวกันด้วยแรงหนุนเดียวกันและเพื่อเครือข่ายผลประโยชน์เดียวกันที่ไม่เคยมีประชาชนอยู่ในสมการสมาชิกรัฐสภาทุกท่านครับสิ่งที่เราต้องการตอนนี้จึงไม่ใช่การทำให้ประเทศนั้นหายป่วยผ่านการจ่ายยาที่ช่วยบรรเทาอาการหรือว่ากำจัดไวรัสบางตัวแต่สิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือการทำให้ประเทศนั้นแข็งแรงเพื่อเดินสู่อนาคตผ่านการแก้รัฐธรรมนูญที่เปรียบเสมือนการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อแหล่งกำเนิดไวรัสที่มีชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2560แต่เช่นเดียวกับวัคซีนแก้โควิดวัคซีนแก้รัฐธรรมนูญก็จำเป็นนะครับจะต้องฉีด2เข็มเข็มที่2ที่จะนำมาสู่ภูมิคุ้มกันอย่างเต็มรูปแบบก็จำเป็นจะต้องเป็นการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนเจ้าของประเทศผ่านสสรที่มาจากการเลือกตั้งและมีอำนาจพิจารณาแก้ไขทุกหมวดทุกมาตราแต่เราก็รู้ดีครับว่าการวัคซีนเข็มที่2นั้นจะมามันก็อาจจะต้องใช้เวลาเพราะถึงแม้เราจะไม่มีสมาชิกรัฐสภาท่านไหนมาสกัดกั้นกระบวนการนั้นกระบวนการนี้ก็ต้องอาศัยการที่ประชาชนนั้นต้องเข้าคูหาทั้งหมด3ครั้ง1ครั้งเพื่อรับรองให้มีการแต่งตั้งสสร1ครั้งเพื่อไปเลือกสมาชิกที่จะไปนั่งอยู่ในสสรและอีก1ครั้งเพื่อมารับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ถูกร่างโดยสสรที่มาจากการเลือกตั้งอีกทีนึงการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของกลุ่ม Resolution ในวันนี้จึงเปรียบเสมือนการฉีดวัคซีนเข็มที่1ให้กับประเทศไทยแน่นอนครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจจะไม่สามารถแก้ทุกปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับ60ได้แต่เราสังเกตเห็นว่าปัญหาที่ใหญ่หลวงที่สุดของรัฐธรรมนูญ60คือการถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจของระบอบประยุทธ์ในเมื่อปัญหาหลักของรัฐธรรมนูญ60คือการสืบทอดอำนาจตรงนี้ทางเราเลยเสนอเนื้อหาที่เป็นการพยายามจะปลดอาวุธ4อย่างที่ระบอบประยุทธ์ใช้ในการสืบทอดอำนาจโดยผมนั้นจะเป็นผู้ชี้แจงทั้งหมด2ข้อเสนอและอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลจะเป็นผู้ชี้แจงอีก2ข้อเสนอมาเริ่มกันที่ข้อเสนอที่1คือการยกเลิกวุฒิสภาเพื่อปรับระบบรัฐสภามาเป็นระบบสภาเดียวที่มีแต่สภาผู้แทนราษฎรการผลักดันข้อเสนอนี้นะครับมันต้องอาศัยการที่เราเห็นตรงกันเห็นพ้องต้องกันใน2ประเด็นเปรียบเสมือน2ขั้นบันไดที่ผมอยากจะเชิญสมาชิกรัฐสภาทุกท่านนั้นมาร่วมพร้อมเดินไปกับผมในวันนี้ขั้นบันไดที่1นะครับที่จะก้าวขึ้นมาพร้อมกันคือการยอมรับให้ตรงกันว่าวุฒิสภาที่เป็นอยู่ปัจจุบันขาดความชอบธรรมในเชิงประชาธิปไตยจริงอยู่นะครับว่าถ้าเราสังเกตวุฒิสภาในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทั่วโลก
ก็จะมีบางแห่งที่มีวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งก็จะมีบางแห่งที่มีวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งแต่สมการที่สำคัญที่สุดในการออกแบบวุฒิสภาให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยคืออำนาจของวุฒิสภาต้องสอดคล้องกับที่มาถ้าวุฒิสภาที่ไหนจะมีอำนาจสูงที่มาก็ต้องมีความยึดโยงกับประชาชนสูงหรือว่ามาจากการเลือกตั้งแต่ถ้าวุฒิสภาที่ไหนจะมาจากการแต่งตั้งไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนสูงอำนาจที่วุฒิสภานั้นมีก็จะสูงไม่ได้เช่นกันถ้าเราเหลือบไปมองที่สหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษเราจะเห็นนะครับว่าถึงแม้วุฒิสภาของเขาจะมาจากการแต่งตั้งแต่อำนาจของวุฒิสภาเขามีไม่เยอะทำได้มากสุดคือกลั่นกรองกฎหมายหรือว่าชะลอร่างกฎหมายไว้แค่1ปีถ้าเราเหลือบไปมองที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเราก็จะเห็นนะครับว่าวุฒิสภาของเขาเนี่ยมีอำนาจเยอะมากถึงขั้นสามารถถอดถอนประธานาธิบดีได้แต่ที่เขาทำอย่างนั้นได้ก็เป็นเพราะว่าเขามีวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งแต่พอเรามองย้อนกลับมาดูที่วุฒิสภาของไทยปัจจุบันเราจะเห็นนะครับว่าโครงสร้างอำนาจและที่มาของวุฒิสภาณปัจจุบันไม่ได้สอดคล้องกับหลักการนี้เพราะในขณะที่วุฒิสภาของเรามีอำนาจล้นฟ้าแต่กลับมีที่มาที่มายึดโยงกับประชาชนถ้าเรามาดูในส่วนของอำนาจก่อนเราจะเห็นครับว่ารัฐธรรมนูญ60นั้นให้อำนาจวุฒิสภาเยอะกว่าที่เคยเป็นมาในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาในประการแรกนะครับการที่สว250คนที่มาจากการแต่งตั้งสามารถมาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีกับสส500คนที่มาจากการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ขัดอย่างชัดเจนที่สุดกับหลัก1สิทธิ์1เสียงของระบอบประชาธิปไตยผมลองไปคำนวณตัวเลขเล่นๆมานะครับก็จะค้นพบนะครับว่าในเมื่อสส500คนมาจากการลงคะแนนของประชาชน40ล้านเสียงในขณะที่สว250คนไม่ได้มาจากการลงคะแนนของประชาชนคนใดเลยเราจะค้นพบครับว่านั่นหมายความว่าในการเลือกตั้งในการเลือกว่าใครจะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นสว1คนเนี่ยจะมีอำนาจเท่ากับประชาชน 70,000 คนแล้วใครที่สามารถควบคุมสว250คนได้จะมีอำนาจมากกว่าประชาชนทั้งหมด19ล้านคนผมคิดว่าตรงนี้นะครับความจริงก็ขัดกับมาตรา2ของรัฐธรรมนูญ60นะครับที่เขียนไว้ว่าเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่นอกจากอำนาจในการเลือกนายกแล้วนะครับสวชุดนี้ก็ยังมีอำนาจเยอะเป็นพิเศษอีกไม่ว่าจะเป็นการมาร่วมโหวตกฎหมายปฏิรูปประเทศอย่างเช่นพรบการศึกษาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างเช่นมีอำนาจในการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและก็ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระทุกคนหรือแม้กระทั่งการยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนั้นจะได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนกี่ล้านคนหรือว่าการเห็นชอบจากส.ส.กี่ร้อยคนแต่ในขณะที่อำนาจเยอะขนาดนี้นะครับเราลองวกกลับมาดูที่ที่มาของวุฒิสภาชุดนี้บ้างนะครับเพราะเราจะค้นพบครับว่าวุฒิสภาชุดปัจจุบันเนี่ยมีที่มาที่ไม่ยึดโยงประชาชนและเต็มไปด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนหลายท่านที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในขณะนี้นะครับอาจจะเป็นที่ยอมรับในวงการของท่านก็ได้แต่ไม่ว่าท่านจะเก่งแค่ไหนหรือมีเจตนาดีแค่ไหนข้อเท็จจริงที่ท่านปฏิเสธไม่ได้ก็คือท่านไม่ได้มีที่มาที่ยึดโยงกับประชาชนและเต็มไปด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนจาก250คนนะครับมี244ท่านในวุฒิสภาที่มาจากการจิ้มเลือกไม่โดยตรงก็โดยอ้อมจากคสช.เพื่อให้เข้ามาในสภานี้แล้วโหวตให้หัวหน้าคสช.กลับมาเป็นนายกอีกทีนึงอีก6คนนะครับอาจจะมาอยู่ในที่นี้ได้เพราะว่าเป็นผบ.เหล่าทัพซึ่งก็ตั้งคำถามสารพัดครับว่ามันเหมาะสมไหมที่ต้องมีข้าราชการประจำที่มาควบตำแหน่งในนิติบัญญัติด้วยแต่นอกจากที่มาของ250คนนี้นะครับอีกความวิปริตนึงที่เราเห็นก็คือการตั้งคณะกรรมการสรรหา10คนเพื่อมาสรรหาสว250คนนี้ใช้งบประมาณประเทศเป็น 1,300 ล้านบาทครับถ้าเราไปดูรายชื่อของคณะกรรมการสรรหาสว10คนนะครับเราจะค้นพบครับว่า3ใน10นั้นแต่งตั้งพี่หรือว่าน้องตัวเองมาเป็นสวแต่สมาชิกท่านไหนที่ฟังอยู่แล้วยังรู้สึกดีนะครับว่าอย่างน้อยก็ยังมีอีก7คนที่ไม่ได้แต่งตั้งพี่น้องตัวเองมาเป็นสวอย่าเพิ่งดีใจนะครับเพราะใน7คนที่เหลือนั้นมี6คนที่ไม่ได้แต่งตั้งพี่น้องมาเป็นสวก็จริงแต่แต่งตั้งตัวเองมาเป็นสวเลยถ้าไม่มีอะไรที่ผมคิดว่าคงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ชัดเจนไปกว่านี้แล้วนะครับถึงปัญหาของเรื่องระบอบอุปถัมภ์และผลประโยชน์ทับซ้อนที่ผมมักได้ยินสมาชิกวุฒิสภาหลายคนอภิปรายว่าอยากจะให้ความสำคัญด้วยอำนาจที่ล้นฟ้าและก็ที่มาที่มีข้อกังขาขนาดนี้นะครับผมเลยอยากจะเชิญชวนทุกคนครับให้เรายอมรับก่อนในขั้นบันไดแรกว่าวุฒิสภาที่มีโครงสร้างอำนาจและที่มาแบบนี้ไม่ควรจะมีที่ยืนอยู่ในระบอบในประเทศที่อ้างว่าปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยพอเรายอมรับตรงนี้กันแล้วนะครับเราจึงไปสู่ประเด็นที่2หรือว่าบันไดขั้นที่2ก็คือการมาเห็นตรงกันว่ารัฐสภาที่ดีที่สุดคือรัฐสภาที่ไม่มีวุฒิสภา
ผมก็ได้ฟังการอภิปรายนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมก็เห็นความพยายามของหลายฝ่ายในที่นี้นะครับที่พยายามจะเสนอแนวทางเพื่อปรับวุฒิสภาของเราให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหลายฝ่ายนะครับก็เสนอให้มีการลดอำนาจแต่คงไว้ถึงสถานะของการเป็นสว.แต่งตั้งในขณะที่บางฝ่ายก็เสนอให้คงอำนาจหลายส่วนไว้แต่ไปปรับให้ที่มานั้นมาจากการเลือกตั้งแต่ไม่ว่าฝ่ายไหนจะเสนอทางไหนผมก็ไม่เห็นวุฒิสภารับทุกข้อเสนอเลยวันนี้ผมเลยกลับมาอีกข้อเสนอหนึ่งครับเป็นข้อเสนอที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของอคติที่มีต่อวุฒิสภาชุดนี้เป็นการส่วนตัวแต่เป็นข้อเสนอด้วยหลักการที่ต้องการจะออกแบบโครงสร้างการเมืองไทยให้กระชับก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแนวทางที่ว่านี้นะครับคือแนวทางของการหันมาใช้ระบบสภาเดี่ยวที่ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิสภาเลยแต่เหลือแค่เพียงสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งผมคิดว่าแนวทางสภาเดี่ยวนั้นมีข้อดีหลักๆแบ่งเป็น3ประการที่ผมสรุปไว้ว่าเป็นรัฐสภาที่จะถูกกว่าเรียบง่ายกว่าและทันสมัยกว่าข้อดีประการที่1นะครับของแนวทางสภาเดี่ยวคือการช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศผมก็ลองไปคำนวณดูนะครับว่าถ้าเราเอาแค่เฉพาะเงินเดือนก่อนแค่เงินเดือนของสมาชิกวุฒิสภา250คนบวกกับเงินเดือนของคณะทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ช่วยหรือผู้ชำนาญการเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการมีวุฒิสภาอยู่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ800ล้านบาทต่อปีถ้าเรารวมค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารจัดเลี้ยงค่าประชุมกรรมาธิการรวมถึงค่าเดินทางเข้าไปเนี่ยผมมั่นใจครับว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยยังไงก็ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปีผมคงไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะมาตัดสินแทนพี่น้องประชาชนนะครับว่า 1,000 ล้านบาทต่อปีนั้นคุ้มค่าสำหรับการมีอยู่ของวุฒิสภาหรือเปล่าแต่ผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่จะได้มาฟังการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ที่พยายามจะโน้มน้าวให้ประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านเห็นว่าทำไมเขาถึงต้องยอมจ่าย 1,000 ล้านบาทต่อปีเพื่อเรามีวุฒิสภานั้นคงอยู่ข้อดีประการที่2ของแนวทางสภาเดี่ยวนะครับคือความเรียบง่ายการใช้ระบบสภาเดี่ยวนั้นจะเป็นทางออกที่เรียบง่ายและปกติที่สุดในการทำให้รัฐสภานั้นมีความยึดโยงกับประชาชนในกรอบของประชาธิปไตยต้องยอมรับว่าครับว่าถ้าเราต้องการจะมีวุฒิสภานั้นการพยายามจะหาสมดุลระหว่างอำนาจและที่มาที่ผมได้กล่าวไว้เป็นเรื่องที่ท้าทายมากไม่ว่าจะในต่างประเทศหรือว่าในไทยประเทศนิวซีแลนด์ครับก็พยายามจะมีวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งและมีอำนาจน้อยแต่พอทำไปทำมาเขาก็ค้นพบครับว่าการหากระบวนการแต่งตั้งที่ได้คนที่เป็นกลางในการเมืองจริงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเขาก็เลยตัดสินใจยกเลิกวุฒิสภาไปในปี1951ประเทศสวีเดนครับก็พยายามคล้ายๆกันคือการคงไว้ถึงวุฒิสภาที่มีอำนาจสูงแต่มาจากการเลือกตั้งแต่พอคนพบครับว่าเลือกตั้งไปเลือกตั้งมาหน้าตาของวุฒิสภากับหน้าตาของสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้แตกต่างกันมากเขาก็เลยตัดสินใจยุบวุฒิสภาไปในปีพุทธศักราช1970 แม้กระทั่งในไทยเองครับการออกแบบวุฒิสภาให้มีอำนาจและที่มาที่สอดคล้องกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครั้งที่เราอาจจะมาใกล้เคียงที่สุดอาจจะเป็นตอนรัฐธรรมนูญ40ที่มีวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งแต่วุฒิสภาชุดนั้นนะครับก็หนีไม่พ้นข้อครหาว่าเป็นตัวแทนที่มาจากกลุ่มการเมืองเดียวกันกับกลุ่มที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตรงนี้นะครับถึงแม้อาจจะไม่ได้เป็นทำให้วุฒิสภานั้นขาดความชอบธรรมในความเป็นประชาธิปไตยแต่มันก็ชวนครับให้เรามานั่งคิดว่าถ้ามันเหมือนกันแล้วเราจะมี2สภาไปทำไมการใช้ระบบสภาเดี่ยวครับจึงเป็นทางเลือกที่เรียบง่ายและทำให้เราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับการหาสมดุลกับสิ่งที่เราพยายามหามาหลาย10ปีแต่ก็ไม่เคยหาเจอข้อดีข้อสุดท้ายนะครับประการที่3ของแนวทางสภาเดี่ยวคือสภาเดี่ยวจะเป็นการออกแบบกระบวนการนิติบัญญัติที่ทันสมัยและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมากกว่าการคงไว้ซึ่งกระบวนการนิติบัญญัติที่ต้องผ่านทั้งสภาผู้แทนราษฎรและก็วุฒิสภาเนี่ยอาจจะทำให้กฎหมายหลายตัวนะครับของประเทศไม่มีความคล่องตัวเพียงพอในการปรับเปลี่ยนให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในบรรยากาศที่เทคโนโลยีนั้นถูกคิดค้นถูกเผยแพร่และถูกทำลายล้างในอัตราที่รวดเร็วขึ้นแต่ผมเชื่อครับว่าสมาชิกรัฐสภาหลายท่านในที่นี้ก็เห็นตรงกันกับผมถึงประโยชน์ที่จะได้จากการมีกระบวนการนิติบัญญัติที่รวดเร็วและกระชับแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับ60เองนะครับก็กำหนดให้กฎหมายสำคัญสำคัญอย่างเช่นการไปรูปประเทศหรือแม้กระทั่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันนี้เนี่ยก็ถูกพิจารณาโดย2สภาร่วมกันทีเดียวเสร็จแทนที่จะแบ่งเป็น2ขั้นตอนสภาล่างก่อนไปสภาสูงความผิดปกติของรัฐธรรมนูญ60มันไม่ใช่การพยายามจะทำให้กระบวนการออกกฎหมายมันมีความกระชับหรือว่ารวดเร็วขึ้นแต่ความผิดปกติของรัฐธรรมนูญ60คือการที่เรามี250คนที่มาจากการแต่งตั้งที่นั่งอยู่ในห้องนี้ปัจจุบันแต่นอกจากข้อดี3ข้อนี้แล้วนะครับผมก็ได้มีโอกาสรับฟังถึงข้อกังวลที่หลายท่านมีนะครับว่าถ้าหากยกเลิกวุฒิสภาไปแล้วบทบาทที่วุฒิสภาเคยทำใครจะมาเป็นคนทำผมก็เลยอยากจะขอใช้เวลาอีกสักนิดนึงในการพยายามจะคลี่คลายหรือทำให้ท่านสบายใจกับข้อกังวลเหล่านั้นเพราะหากพิจารณาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าแต่ละสิ่งที่ท่านกังวลว่าเราจะสูญเสียไปหากจะไม่มีวุฒิสภาเนี่ยผมรับประกันเลยครับว่าเรามีกลไกอื่นที่สามารถมาทดแทนได้และเผลอๆอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยซ้ำ
บางท่านที่กังวลนะครับว่าการมีอยู่ของวุฒิสภาเนี่ยจำเป็นเพื่อจะเปิดพื้นที่ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพมาออกความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายผมก็เสนอครับว่าถ้าเราอยากจะอัดฉีดความเชี่ยวชาญของคนในแต่ละสาขาอาชีพจริงๆทำไมเราไม่ไปเพิ่มพื้นที่ในกรรมาธิการระดับสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เนี่ยได้เข้ามาร่วมในกระบวนการออกกฎหมายตั้งแต่ต้นแทนที่จะมาปิดท้ายในกระบวนการกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภาปัจจุบันหลายท่านที่กังวลนะครับว่าวุฒิสภาเนี่ยควรจะมีอยู่เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดหลายจังหวัดที่อาจจะมีจำนวนประชากรน้อยและอาจจะมีจำนวนส.ส.น้อยผมก็รับประกันเลยครับหลังจากพูดคุยกับพี่น้องประชาชนหลายคนว่าสิ่งที่หลายจังหวัดต้องการไม่ใช่การมีสว.เพิ่มขึ้นอีก 1-2 คนมานั่งอยู่ในที่นี้แต่สิ่งที่เขาต้องการคือการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นให้เขามีผู้ว่าราชการจังหวัดที่สามารถเลือกตัวเองได้ให้จังหวัดของเขานั้นมีอำนาจในการบริหารจัดการตนเองได้และถ้าหากท่านใดนะครับที่กังวลว่าวุฒิสภานั้นควรจะมีอยู่เพื่อมาถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายรัฐบาลทางกลุ่ม Resolution เราเองนะครับก็มีการเสนอนะครับให้เพิ่มกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจโดยการไปเพิ่มอำนาจของส.ส.ฝ่ายค้านที่ต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของรองประธานสภา1ตำแหน่งหรือว่าตำแหน่งประธานกรรมธิการที่มีความสำคัญในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเช่นประธานกรรมธิการงบประมาณยิ่งไปกว่านั้นครับในโลกที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวางขึ้นมันก็ชวนคิดนะครับว่ากลไกการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การที่เราไปหวังพึ่งบุคคล200คนในสภาอีกต่อไปแล้วแต่การที่เราไปติดอาวุธประชาชนโดยตรงให้สามารถตรวจสอบรัฐบาลได้ไม่ว่าจะเป็นการทำให้เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานของรัฐที่ละเอียดและที่ละเอียดอ่อนขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองคนที่ออกมากล้าเปิดโปงการทุจริตหรือว่าความไม่ชอบธรรมของรัฐท่านสังเกตไหมครับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยในแต่ละครั้งที่รัฐบาลชุดปัจจุบันมีการถอยเรื่องร่างกฎหมายหรือว่าเรื่องนโยบายต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนโยบายการไม่ว่าจะเป็นการชะลอการซื้อเรือดำน้ำไม่ว่าจะเป็นการปรับเกณฑ์การกระจายวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับการบริจาคจากสหรัฐมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการทักท้วงของสมาชิกวุฒิสภาในที่นี้นะครับมันเกิดขึ้นจากการทักท้วงของประชาชนบนท้องถนนและในโลกออนไลน์ที่มันเสียงดังจนรัฐบาลนั้นไม่สามารถเพิกเฉยได้เพราะฉะนั้นข้อกังวลเหล่านี้นะครับเป็นข้อกังวลที่ทางผมและทีมนั้นก็ยินดีรับฟังและก็ยินดีทำทุกวิถีทางเพื่อพยายามจะคลี่คลายแต่ผมก็อยากจะเชิญชวนประชาชนนะครับให้จับตาดูความจริงใจของสมาชิกวุฒิสภาบางคนที่จะหยิบยกข้อกังวลเหล่านี้ขึ้นมาใครก็ตามนะครับที่หยิบยกข้อกังวลเหล่านี้ขึ้นมาแต่ยังออกตัวปกป้องวุฒิสภาในรูปแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันผมขออนุญาตตั้งคำถามถึงความจริงใจของท่านเพราะถ้าเกิดท่านอ้างนะครับว่าประเทศเราต้องมีสว.เพื่อเปิดพื้นที่ผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละสาขาวิชาชีพและท่านรับได้ยังไงครับกับวุฒิสภาปัจจุบันที่ใน250คนนะครับมีเกือบครึ่งครับที่ประกอบแค่2อาชีพก็คือทหารและก็ตำรวจถ้าท่านจะอ้างนะครับว่าประเทศเราต้องมีสว.เพื่อให้เป็นตัวแทนของจังหวัดที่มีประชากรน้อยและท่านรับได้ไงครับกับวุฒิสภาชุดปัจจุบันที่ออกโรงปกป้องรัฐธรรมนูญ60ที่ไม่มีการพูดถึงการกระจายอำนาจแม้แต่คำเดียวหรือถ้าท่านอ้างนะครับว่าประเทศเราต้องมีสว.เพื่อมาถ่วงดุลรัฐบาลก็ต้องถามกลับไปครับว่าท่านรับได้ยังไงกับวุฒิสภาชุดปัจจุบันที่ให้ท้ายและรับรองแทบจะทุกการกระทําและทุกมติของรัฐบาลชุดนี้ครั้งเดียวที่ผมจำได้นะครับถึงการลุกฮือของสมาชิกวุฒิสภาในการทวงดุลรัฐบาลคือตอนที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและส.ส.ฝ่ายค้านร่วมกันเสนอให้ตัดอำนาจของท่านในการเลือกนายกโดยสรุปแล้วนะครับแม้ข้อเสนอเรื่องการยกเลิกวุฒิสภาและการหันมาใช้ระบบสภาเดียวเนี่ยอาจจะฟังดูเป็นอะไรที่แปลกใหม่ในรัฐสภาไทยแต่หากดูบริบทโลกเราจะเห็นได้นะครับว่าระบบสภาเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่ปกติมากและมีข้อดีที่ถูกพิสูจน์มาแล้วในหลากหลายประเทศถ้าเราสำรวจประเทศทั่วโลกที่เป็นประชาธิปไตยเป็นรัฐเดี่ยวนะครับไม่ได้เป็นสหพันธรัฐแล้วก็เป็นระบบรัฐสภาที่ไม่ใช่ระบบประธานาธิบดีเราจะเห็นครับว่าในบรรดาประเทศเหล่านี้2ใน3ของประเทศเหล่านั้นก็เลือกใช้ระบบสภาเดี่ยวสภาเดี่ยวจึงเป็นทางเลือกหลักสภาคู่ต่างหากครับที่เป็นทางเลือกรองเพราะฉะนั้นคำถามที่เราต้องมาพิสูจน์กันในวันนี้นะครับมันอาจจะไม่ใช่คำถามที่ผมต้องมาตอบว่าทำไมถึงต้องยกเลิกสว.แต่มันเป็นคำถามที่สมาชิกรัฐสภาคนไหนที่ต้องการจะคงไว้ถึงวุฒิสภาต้องตอบต่างหากว่าทำไมถึงต้องมีสว.มาในส่วนข้อเสนอที่2ครับข้อเสนอที่2นั้นคือการยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนปฏิรูปประเทศการเสนอให้ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนปฏิรูปประเทศไม่ได้หมายความว่าเราไม่เห็นประโยชน์นะครับของการดําเนินนโยบายที่มีความต่อเนื่องหรือการบริหารประเทศอย่างมียุทธศาสตร์แต่หากผมจะขออนุญาตยืมคําพูดของนักเศรษฐศาสตร์ท่านนึงมานะครับท่านได้กล่าวไว้ครับว่าการทําการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยเปรียบเสมือนกับยุทธศาสตร์ที่ทำตามก็พังไม่ทำตามก็ผิดครับทำตามก็พังอย่างไรนะครับ
การที่เราบอกว่าการเดินตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีจะทำให้ประเทศพังเนี่ยไม่ได้เป็นการดูถูกดูแคลนของผู้เชี่ยวชาญที่ออกแบบหรือว่าเขียนแผนนี้ขึ้นมาจริงอยู่นะครับว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่ถูกแต่งตั้งโดยคสช.ก็มีหลายส่วนครับที่สมควรจะถูกวิจารณ์เพราะว่าใน35คนที่อยู่ในคณะกรรมการนั้นมีถึง11คนนะครับที่เป็นทหารหรือตำรวจมีภาคธุรกิจอีก9คนแต่แทบจะไม่มีตัวแทนของฝ่ายภาคประชาชนหรือฝ่ายวิชาการเลยจริงอยู่นะครับว่ากระบวนการรับฟังความเห็นจากภาคประชาชนก็ถูกรวบรัดถึงขั้นที่ว่านะครับเรามีกฎหมายพรบยุทธศาสตร์ชาติที่ออกมาในปี2560ที่ระบุเอาไว้ครับในมาตรา28ว่าให้ถือว่ายุทธศาสตร์ชาตินั้นได้รับฟังความเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการอ้างอิงกระบวนการรับฟังความเห็นที่เกิดขึ้น2ปีก่อนกฎหมายจะออกมาด้วยซ้ําแล้วก็จริงอยู่ครับว่าเนื้อหาของแผนก็มีหลายส่วนที่อาจจะชวนตั้งคำถามได้ไม่ว่าจะเป็นการขาดการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ควรจะทำก่อนทำหลังหรือการขาดความกล้าหาญและความทะเยอทะยานที่จะตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับประเทศที่มันไปไกลกว่าสิ่งที่ประเทศไทยเราเคยทำมาได้แล้วแต่ผมเรียนแบบนี้นะครับว่าถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการจะเก่งกาจแค่ไหนถึงกระบวนการรับฟังความเห็นจะกว้างขวางแค่ไหนหรือเนื้อหาของแผนจะดีเลิศแค่ไหนการพยายามจะกำหนดเส้นทางของประเทศไปล่วงหน้าถึง20ปีในโลกที่มีแต่ความผันผวนความไม่แน่นอนความซับซ้อนและความคลุมเครือเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยครับอย่าว่าแต่20ปีนะครับแค่2ปีผมว่าก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วใครจะคิดครับว่าโลกเราจะเผชิญวิกฤตโควิดที่มาสร้างความสูญเสียให้กับประเทศเราและชีวิตของประชาชนได้ขนาดนี้เมื่อเรามาคำนึงถึงทรัพยากรที่เราต้องอัดฉีดเข้าไปนะครับเพื่อให้เรามีแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำค่าใช้จ่ายด้านธุรการหรือว่ามันสมองและแรงของข้าราชการเก่งๆหลายๆคนที่ต้องเสียไปกับภารกิจตรงนี้ผมจึงเกรงครับว่าการมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีอยู่นั้นเป็นอะไรที่ได้ไม่คุ้มเสียแต่ถึงแม้จะมีใครในที่นี้นะครับมองต่างจากผมแต่เห็นว่าการเดินตามยุทธศาสตร์ชาตินี่แหละจะทำให้ประเทศไม่พังสิ่งที่น่ากังวลกว่านะครับก็คือยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่ถ้าไม่ทำตามแล้วผิดถ้ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นสิ่งที่มีอยู่เฉยๆแต่เปล่าประโยชน์ผมก็คงไม่กังวลขนาดนี้ครับเพราะเราเสียมากที่สุดก็คือเสียแรงและเสียเวลาแต่สิ่งที่มันน่ากลัวกว่าคือการที่รัฐธรรมนูญฉบับ60และกฎหมายนั้นที่ตามมานั้นไปเปิดช่องครับให้เราสามารถลงโทษรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้หากไม่กระทำตามยุทธศาสตร์ชาติถึงขั้นที่สามารถขับรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งได้ถ้าเรามองลึกเข้าไปในกลไกนี้อีกนะครับเราจะค้นพบครับว่าองค์คาพยพที่ถือดาบในการสามารถยื่นฟ้องร้องหรือว่าพิพากษาว่าใครทำตามยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่นั้นก็ล้วนเป็นสถาบันการเมืองที่ปัจจุบันนั้นระบอบประยุทธ์สามารถควบคุมได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นสว.ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่าจะเป็นปปช.ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับที่ตอนแรกดูเหมือนจะเปล่าประโยชน์ก็ดูมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีเลยนะครับแต่ไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับการออกแบบนโยบายให้ก้าวทันโลกนะครับแต่เป็นประโยชน์ในฐานะเครื่องมือของระบอบประยุทธ์ในการสืบทอดอำนาจและก็การเล่นงานคู่แข่งทางการเมืองการมีอยู่ของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับจึงเปรียบเสมือนโซ่ตรวนที่กำลังล็อกคอประเทศการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีจะไม่ทำให้ประเทศนั้นโกลาหลหรือไร้ทิศทางแต่จะทำให้รัฐบาลนั้นมีความยืดหยุ่นในการออกแบบและก็นำเสนอนโยบายที่สอดรับกับสถานการณ์และวิกฤตในแต่ละช่วงเวลาและเป็นการคืนอำนาจให้กับประชาชนครับเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินคุณภาพของนโยบายผ่านสนามเลือกตั้งในส่วนของข้อเสนออีก2ข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อ3เรื่องศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระหรือว่าข้อที่4เรื่องมาตรการในการป้องกันการรัฐประหารผมอาจจะขออนุญาตให้ผู้ที่ใจอีกท่านหนึ่งลงรายละเอียดแต่ผมเพียงอยากจะย้ำนะครับว่าข้อเสนอทั้งหมดนี้นะครับทั้งข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เป็นข้อไม่ได้เป็นข้อเสนอที่สุดโต่งครับแต่เป็นข้อเสนอที่ปกติมากในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก่อนจะทิ้งท้ายนะครับผมอยากจะชี้แจงอีกประเด็นนึงที่ผมทราบมาหลายท่านนะครับอาจจะมีความกังวลว่าในเมื่อเรามีร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขระบบเลือกตั้งไปเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วที่รอลงพระปรมาภิไธยอยู่และเหลือบมาเห็นครับว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเรานั้นยังเขียนถึงระบบเลือกตั้งที่เป็นระบบเลือกตั้งที่ใช้ในรัฐธรรมนูญ60เวอร์ชันเก่าอยู่นะครับผมอยากจะให้ท่านสบายใจได้นะครับว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะปรับระบบเลือกตั้งนะครับเพียงแต่ว่าเราร่างรัฐธรรมนูญนี้ขึ้นมาเนี่ยก่อนที่จะมีการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งโดยรัฐสภาในที่นี้เพราะฉะนั้นทางเราก็ในเชิงหลักการยินดีครับที่จะแก้ไขระบบเลือกตั้งในวาระที่2ในชั้นกรรมาธิการให้เป็นเหมือนกับร่างระบบเลือกตั้งที่แต่ละท่านนั้นได้โหวตผ่านไปเรียบร้อยแล้วท่านประธานและสมาชิกรัฐสภาทุกท่านครับทางเราขอปิดท้ายนะครับด้วยการย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า4ข้อเสนอนี้เนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดของรัฐธรรมนูญ60แน่นอนแต่มันเป็นเหมือนกับวัคซีนเข็มที่1ครับที่พยายามจะแก้ประเด็นที่เร่งด่วนที่สุดที่ปัจจุบันทำให้รัฐธรรมนูญ60นั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจของระบอบประยุทธ์ผมเชื่อว่าตลอดวันนี้นะครับจะมีสมาชิกรัฐสภาบางท่านที่จะพยายามครับ
ทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเรานั้นมันดูสุดโต่งมันดูน่ากลัวมันดูเป็นเหมือนการพยายามจะเอาชนะทางการเมืองแต่ผมอยากให้ทุกท่านลองสังเกตและเปิดใจดูดีๆนะครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเรานั้นไม่ได้ต้องการโจมตีใครในฐานะตัวบุคคลครับเราแค่ต้องการรื้อระบบที่มันไม่เป็นธรรมต่อสังคมร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเราไม่ได้พยายามจะทำให้ใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบแต่เพียงต้องการทำให้ไม่มีประชาชนคนไหนต้องเสียเปรียบเลยสักคนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเรานะครับไม่ได้ต้องการจะตอบสนองฝ่ายซ้ายหรือว่าฝ่ายขวาแต่เราต้องการสร้างระบบการเมืองที่เป็นกลางกับทุกความฝันระบบที่เป็นกลางนะครับที่ทุกคนไม่ว่าจะเกิดมาเป็นใครก็มีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงในการกำหนดอนาคตของประเทศตัวเองระบบที่เป็นกลางนะครับที่ทุกพรรคการเมืองไม่ว่าจะฝักใฝ่อุดมการณ์ทางการเมืองแบบไหนก็มีโอกาสเท่าเทียมกันในการแข่งขันเพื่อเอาชนะใจประชาชนและเข้ามาบริหารประเทศระบบที่เป็นกลางนะครับที่ทุกคนไม่ว่าจะมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนก็ต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยศาลรัฐธรรมนูญและก็องค์กรอิสระที่เป็นกลางจริงและก็ระบบที่เป็นกลางนะครับที่ทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครในประเทศนี้นะครับก็ต้องอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายทุกฉบับตั้งแต่รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติด้วยมาตรฐานเดียวกันการกระทำของรัฐบาลในช่วงภายใต้ระบบประยุทธ์ที่ผ่านมานะครับที่พยายามจะทำลายระบบที่เป็นกลางแบบนี้ก็ล้วนเป็นส่วนสำคัญครับที่เป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนและความศรัทธาต่อสถาบันทางการเมืองต่างๆข้อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันนี้นะครับจึงไม่ได้เป็นการทำลายล้างสถาบันทางการเมืองใดๆที่ท่านหวงแหนแต่กลับจะเป็นการพยายามคืนศักดิ์ศรีให้กับสถาบันเหล่านั้นการปรับสู่ระบบสภาเดียวไม่ได้จะทำลายกลไกตรวจสอบทวงดุลของการปรับสู่ระบบสภาเดียวไม่ได้จะทำลายกลไกการตรวจสอบทวงดุลของรัฐสภาแต่กลับจะทำให้รัฐสภานั้นกลับมาเป็นความหวังของประชาชนอีกครั้งหนึ่งในการนำพาการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปศาลรัฐธรรมนูญครับก็ไม่ได้จะทำลายความเป็นอิสระของระบบตุลาการแต่จะทำให้ประชาชนนั้นกลับมาเชื่อมั่นในความเป็นกลางของคำวินิจฉัยศาลอีกครั้งหนึ่งการปฏิรูปองค์กรอิสระก็ไม่ได้ทำให้กกต.หรือปปช.นั้นไร้น้ำยาแต่จะทำให้องค์กรอิสระเหล่านี้มีความกล้าหาญมากขึ้นในการตรวจสอบรัฐบาลทุกฝ่ายการยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็ไม่ได้จะทำให้ข้าราชการขาดทิศทางในการทำงานแต่จะทำให้ข้าราชการนั้นมีเวลาและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแม้กระทั่งการตั้งผู้ตรวจการกองทัพนะครับก็ไม่ได้จะทำให้กองทัพนั้นขาดเกียรติยศแต่จะทำให้กองทัพนั้นได้มีโอกาสพิสูจน์กับประชาชนครับว่าเขาสามารถดำเนินการได้อย่างมืออาชีพโดยไม่ถูกแทรกแซงจากการเมืองและถ้าพูดถึงที่สุดนะครับแม้กระทั่งการรื้อระบอบประยุทธ์นะครับก็ไม่ได้จะทำให้พลเอกประยุทธ์นั้นหมดอนาคตแต่จะเปิดโอกาสครับให้เขาสามารถกลับมาเป็นนายกได้อย่างสง่าผ่าเผยมากขึ้นถ้าเขาสามารถชนะได้ในการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมจริงความจริงแล้วนะครับการรักษาศรัทธาในสถาบันการเมืองใดก็ตามมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรอกครับจากการหยุดอยู่กับที่แต่มันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อสถาบันนั้นก้าวเดินไปพร้อมกับเข็มนาฬิกาที่หมุนไปตามความต้องการของประชาชนแต่นอกจากจะคืนศักดิ์ศรีกับสถาบันการเมืองแล้วนะครับหัวใจสำคัญจริงๆของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือการต้องการสร้างระบบการเมืองที่ไว้วางใจประชาชนระบบที่ไว้วางใจประชาชนครับให้เขามีสิทธิ์เลือกผู้นำของตัวเองโดยไม่ต้องมีสว250คนเข้ามาร่วมเลือกด้วยระบบที่ไว้ใจประชาชนครับให้เขาเลือกนโยบายที่แต่ละพรรคการเมืองนำเสนอเองและลงโทษพรรคการเมืองเองถ้าเกิดว่าไม่สามารถทำตามนั้นได้จริงระบบที่ไว้วางใจประชาชนให้เขามาแก้ทุกวิกฤตทางการเมืองด้วยกันเองผ่านกลไกรัฐสภาโดยไม่ต้องให้ทหารนั้นเข้ามายึดอำนาจและอ้างว่าที่ทำมาทั้งหมดนั้นเพื่อจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนผมเลยอยากปิดท้ายครับในการเชิญชวนสมาชิกรัฐสภาทุกท่านไม่ว่าท่านจะไว้วางใจผมหรือไม่ไม่ว่าท่านจะไว้วางใจผู้สนับสนุนอื่นท่านผู้สนับสนุนท่านอื่นหรือไม่ตรงนั้นไม่ใช่สาระสำคัญเลยครับสิ่งที่สำคัญในวันนี้คือการที่ท่านไว้วางใจประชาชนและโหวตรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อสร้างระบบการเมืองที่ไว้วางใจประชาชนและถึงแม้ท่านอาจจะยังไม่เห็นด้วยกับผมนะครับว่าระบบการเมืองที่เราพยายามจะนำเสนอนั้นอยู่บนพื้นฐานของการไว้วางใจประชาชนผมขอนะครับท่านไว้ใจท่านเลือกไว้วางใจประชาชนแค่ครั้งเดียวก็พอให้เขาสามารถตัดสินเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ด้วยเสียงของเขาเองในการจัดทำประชามติทุกท่านทราบอยู่แล้วครับว่าจากมาตรา256วรรค8ก็กำหนดไว้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดร่างนี้สามารถผ่านการพิจารณา3วาระของรัฐสภาได้ยังไงก็ต้องมีการจัดทำประชามติให้คนไทยทั่วประเทศสามารถลงคะแนนเสียงได้ว่าสนับสนุนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขนี้ถ้าท่านคิดว่าร่างแก้ไขนี้มันเลวร้ายจริงมันแย่จริงผมขอนะครับท่านไว้วางใจประชาชนเถอะครับว่าพวกเขาถ้ามันแย่ขนาดนั้นจริงพวกเขาก็จะคว่ำร่างนี้ด้วยเสียงของเขาเองจะเห็นนะครับว่าตลอดการอภิปรายที่ผ่านมาผมไม่เคยแม้แต่สักครั้งเดียวนะครับที่จะหยิบยกตัวเลข 135,247 ที่เราได้เมื่อ5เดือนที่แล้วมาอ้างว่าตัวเลขนี้เป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศผมก็ขอเหมือนกันครับว่าตลอดการอภิปรายในวันนี้
ท่านก็ควรจะหยุดหยิบยกตัวเลข16ล้านเสียงจากประชามติเมื่อ5ปีที่แล้วมาบอกว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศในวันนี้เช่นเดียวกันถ้าท่านอยากจะวัดกันจริงๆนะครับว่าเสียงส่วนใหญ่ของประเทศคิดกันอย่างไรทางเดียวที่ท่านจะวัดได้นะครับคือการรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วไปดูผลการลงประชามติที่จะต้องเกิดขึ้นหากท่านฟังเช่นนี้แล้วนะครับท่านยังเลือกครับที่จะตัดหน้าประชาชนแล้วก็มาโหวตไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้แทนที่จะไปวัดกันที่ประชามติการอภิปรายของท่านในวันนี้นะครับจะถูกจดจำจะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไม่ใช่ในฐานะส่วนหนึ่งของการอภิปรายคัดค้านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่ม Resolution แต่การอภิปรายของท่านในวันนี้นะครับจะถูกบันทึกและจะถูกจดจำในประวัติศาสตร์การเมืองไทยในฐานะส่วนหนึ่งของการอภิปรายไม่ไว้วางใจประชาชนผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้ครับ